หลังคสช.มีนโยบายในการจัดระเบียบชายหาดสาธารณะทั่วทั้งประเทศขณะที่เมืองพัทยามีผลบังคับใช้แล้วหลังการขอคืนพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งชายหาดทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ถึงร้อยละ 20% ขณะที่ทุกวันพุธก็ห้ามให้ผู้ประกอบการกางร่มเตียงทำให้เราได้ภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างนำเสื่อและผ้าใบมาปูนอนเพื่อพักผ่อนกันอย่างมีความสุขค่ะบรรยากาศชายหาดเมืองพัทยาหลังจากที่ได้คืนพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งหาดรวมกว่าร้อยละ 20% หลังคสช.ร่วมกับเมืองพัทยาขอคืนพื้นที่กางร่มเตียงชายหาดโดยมีการปรับล็อกใหม่โดยลดขนาดล็อกลงขณะที่ทุกวันพุธยังงดประกอบกิจการร่มเตียงซึ่งวันแรกหลังการประกาศงดการกางร่มเตียงเพื่อคืนพื้นที่ให้กับสาธารณะให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาพักผ่อนกันอย่างคึกคักตลอดทั้งชายหาดเมืองพัทยาซึ่งมีความยาวรวมกว่า 2.7 กิโลเมตรโดยพบว่าชายหาดนั้นมีความโล่งและสะอาดตาผู้ประกอบการต่างนำร่มและเตียงไปพับรวมเก็บไว้เป็นอย่างดีขณะที่เสียงของประชาชนก็มีทั้งที่เห็นด้วยที่ปล่อยให้มีพื้นที่โล่งสำหรับประชาชนลงมาปูเสื่อนั่งเล่นพักผ่อนกันเป็นครอบครัวในทุกๆวันพุธของสัปดาห์จ้ามันก็ดีอีกแบบนึงแล้วก็มันก็ไม่ดีกับคนค้าขายนะเนาะเราคนไทยเขาต่างคนก็ต่างทำมาหากินเราก็ไม่ได้อันนี้เนาะไม่มันก็ถ้าแบ่งโซนอย่างนี้มันก็โอเคนะคะพี่พูดถึงมันก็ดีอ่ะแบ่งโซนไปอย่างนี้ก็ดีมันแบบให้แบบคนมีพื้นที่ส่วนตัวในการนั่งอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นโซนโล่งมันก็เหมาะกับการนั่งปูค่ะชอบไหมคะก็ชอบเหมือนค่ะเพราะปกติก็อยู่นี่พอลองไม้ก็มีตติ้งได้ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเห็นใจผู้ประกอบการที่ต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบกิจการและไม่ได้รับความสะดวกสบายในการลงมาใช้บริการเนื่องจากไม่มีร่มเตียงและอาหารบริการนอกจากนี้ยังแสดงความเห็นเรื่องของปัญหาขยะที่จะตามมาเนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจถือเครื่องดื่มและนำอาหารลงมารับประทานแต่ไม่ได้มีการเก็บขยะเหล่านั้นกลับออกไปจากพื้นที่ชายหาดสาธารณะแต่ก็รู้สึกว่าเราเคยอยู่ที่นี่มาที่นี่ก็ค่อนข้างจะนานหน่อยนะคะมันเหมือนไม่สะดวกสบายอะค่ะเพราะว่าไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มก็หรือว่าเรายังปรับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้พี่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ให้ประกอบการเล่นเตียงก็ขายของก็แย่มากลงครับขณะที่นักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้นเหมือนเดิมเยอะขึ้นแต่เขายังไงก็ไม่รู้เขาไม่เคยกินนะแปลกๆนะทุกวันก็ขายหมดนะครับอยากให้ตั้งเตียงเหมือนปกตินะซึ่งวันแรกของการจัดระเบียบก็มีเจ้าหน้าที่ทหารชุดควบคุมพื้นที่กองร้อยรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่14ลงมาตรวจตาความสงบเรียบร้อยบนพื้นที่ชายหาดด้วยค่ะจากการลงพื้นที่แล้วพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็จะมีบ้างคือขยะนะครับทางอันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางเมืองก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดครับนอกจากการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาอย่างจริงจังห้ามซื้อขายจำหน่ายหรือให้เช่าพื้นที่ประกอบร่มเตียงโดยเด็ดขาดแล้วยังกำหนดให้หยุดประกอบการทุกประเภทในวันพุธของสัปดาห์เพื่อให้ชายหาดมีความสวยงามและมีพื้นที่สาธารณประโยชน์มากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันนี้ขณะที่ประชาชนก็ฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ลงมาตรวจสอบดูแลเพื่อให้การคืนพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวสูงสุดพร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานในการดูแลรักษาความสะอาดของชายหาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนิชาพัฒน์หับสุภาถ่ายภาพชอบประกาศคมค้ำทีมข่าวสปริงนิวชลบุรีรายงานก็มองเผินๆ